และเดี๋ยวสำหรับข่าวแรกในวันนี้เราเริ่มต้นกันที่คุณแม่คนเก่งนะคะตาม Instagram ค่ะและจะต้องดูเมนูตลอดเวลาคือตอนนี้อ้อมก็ศึกษาไว้เหมือนกันนะเพราะว่าคุณแม่อ้อมพิยดาเก่งมากๆทำอาหารให้ลูกทานนะคะทุกวันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะรวบรวมเมนูทำเป็นหนังสือแล้วล่ะค่ะทำงานตัวเป็นเกลียวเลยนะคะสำหรับผู้จัดคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างอ้อมพิยดาค่ะไม่ว่าจะเป็นงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะก็ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ลืมที่จะให้เวลากับลูกสาวคนสวยอย่างน้องนาวาค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวก็ออกปากเองเลยค่ะว่ากำลังจะเปิดตัวหนังสือเมนูการทำอาหารของน้องนาวาในเร็วๆนี้อีกด้วยล่ะค่ะวันที่27เชิญด้วยนะคะมีการเปิดตัว Pocket Book หนังสือเมนูทำอาหารนาวาสเมนูเป็นเมนูที่น้องนาวาแบบทานแล้วก็เลือกอันที่แบบนาวาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ทำไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเวลาที่อ้อมลง IG Instagram ก็จะมีคนมาแบบคลิกไลค์แล้วก็พอดีทางแพรว อมรินทร์นะคะก็ติดต่อมาแล้วก็แบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูแล้วก็จะมีเพื่อนๆจะมีแบบมีสโนว์มีเนซี่มีอะไรมาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยน้องนาวามีเลือกกินไหมเลือกบางทีเขาก็จะอันนี้วันนี้กินวันนี้ใหม่กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็จะต้องมีวิธีแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันที่27ก็จะไปพูดว่าแบบมีแบบเขาเรียกแบบจิตวิทยาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคุยกับเพื่อนด้วยคุยกับใครแล้วเราก็มีจิตวิทยาสำหรับเหมือนเล่นกับเด็กเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็แบบมีจิตวิทยาที่ทำยังไงให้เด็กชอบนู้นชอบนี้หรือทำอะไรอย่างเงี้ยจะมีการโชว์เมนูทำมีค่ะมีค่ะซนไหมคะน้องนาวาไม่ซนค่ะพูดรู้เรื่องค่ะเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยค่ะเป็นคุณแม่นะคะดูแลลูกอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะต้องเป็นคุณแม่ที่เข้าใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพลูกด้วยนะคะเพื่อจะได้โตมาเป็นเด็กที่ดีมีสุขภาพดียังไงล่ะคะ